ใครยิ้มแล้วขอให้หล่อสวยฉลาดรวยเยอะรวยเร็วรวยแรงรวยรวดรวยโลดยิ้มกันทั่วโลกหรือยังจ๊ะวันอาสาฬหบูชาประวัติความเป็นมาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการดังต่อไปนี้1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกฏัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกฏัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์คือมีใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้ากดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ